เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปจะเป็นข้อ35นะคะก็โจทย์ก็ถามว่าข้อความใดต่อไปนี้ผิดกอไก่โพลีเอทิลีนเป็นเทอร์โมเซตที่โมเลกุลมีการเชื่อมโยงเป็นร่างแห่ไม่สามารถนำมาหลอมใหม่ได้ขอไข่ภาชนะเมลามีนสามารถนำมารีไซเคิลหรือหลอมใช้ใหม่ได้เพื่อลดมลภาวะคอควายพลาสติกที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงจะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลงเรียกว่าเทอร์โมพลาสติกงองูเทฟลอนที่ใช้เคลือบภาชนะหุงต้มนั้นเป็นเทอร์โมเซตเนื่องจากทนความร้อนดีมากและไม่หลอมเหลวแล้วก็หลังจากพิจารณาทั้ง4ข้อเราก็จะเป็นช้อยให้เลือกค่ะซึ่งถ้าเรามาพิจารณาแต่ละข้อดีๆเนี่ยก็คือเห็นได้ว่าโจทย์ถามเกี่ยวกับเทอร์โมเซตแล้วก็เทอร์โมพลาสติกทั้งหมดเลยดังนั้นเดี๋ยวจะทวนเทอร์โมเซตแล้วก็เทอร์โมพลาสติกให้ใหม่อีกรอบนึงในส่วนของเทอร์โมพลาสติกเนี่ยก็คือเป็นพวกโมเลกุลที่พอโดนความร้อนแล้วสามารถขึ้นรูปใหม่ได้ตัวอย่างของเทอร์โมพลาสติกก็จะมีพวกโพลีเอทิลีนโพลีโพรไพลีน PVC พวกนี้จะเป็นเทอร์โมพลาสติกทั้งหมดเลยตัวอย่างของโพลีเอทิลีนก็เช่นพวกถุงใส่อาหารเครื่องใช้ในครัวของเล่นเด็กโพลีโพรไพลีนก็พวกฝาขวดน้ำ PVC ก็จะมีท่อ PVC แล้วก็ส่วนของรองเท้าหลังจากนั้นพวกโพลีไซลีนเทฟลอนแล้วก็โพลีเมทิลอะคริเลตก็คือจะอยู่ในพวกโพลีไซลีนจะอยู่ในพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือสื่อสารถ้าเป็นโพลีเตตาฟูออรีนขอโทษค่ะโพลีเตตาฟูออโรเอทิลีนตัวนี้ก็จะเป็นพวกกระทะเทฟลอนภาชนะหุงต้มแล้วก็ PMMA เนี่ยก็จะเป็นพวกฝาครอบดวงไฟตู้ปลาแล้วก็ถัดมาในอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเทอร์โมเซตก็คือพลาสติกที่เมื่อได้รับความร้อนแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้พวกนี้ก็จะมีพวกเมลามีนโพลีเอสเตอร์เอพ็อกซี่ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็โพลียูรีเทนในส่วนของโจทย์เนี่ยก็ถามว่าข้อความใดต่อไปนี้ผิดโพลีเอทิลีนเป็นเทอร์โมเซตที่มีการเชื่อมโยงเป็นร่างแห่ไม่สามารถนำกลับมาหลอมใหม่ได้ก็คือข้อนี้เนี่ยผิดเพราะว่าโพลีเอทิลีนเนี่ยไม่ใช่เทอร์โมเซตแต่เป็นเทอร์โมพลาสติกดังนั้นแล้วเนี่ยมันสามารถนำกลับมาหลอมใหม่ได้ในส่วนของข้อขอไข่เมลามีนเป็นเทอร์โมเซตก็คือไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้แล้วก็ไม่สามารถนำมาหลอมใช้ใหม่ได้ในส่วนของแสดงว่าข้อนี้ผิดแล้วก็ข้อคอควายพลาสติกที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงจะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลงเรียกว่าเทอร์โมพลาสติกข้อนี้ถูกเพราะว่าเทอร์โมพลาสติกก็คือนิยามมันก็คือตามนี้เลยว่าก็คือสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อได้รับความร้อนก็คือสามารถขึ้นรูปใหม่ได้ในส่วนของข้องูกระทะเทฟลอนใช้เคลือบภาชนะหุงต้มเป็นเทอร์โมเซตเนื่องจากทนความร้อนดีมากและไม่หลอมเหลวกระทะเทฟลอนเนี่ยทนความร้อนจริงๆแล้วก็ไม่หลอมเหลวจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเทอร์โมเซตแต่ว่ามันจะเป็นเทอร์โมพลาสติกก็คือในส่วนของกระทะเทฟลอนเนี่ยเราสามารถที่จะมันสามารถที่จะทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่สามารถที่จะนำมาขึ้นรูปใหม่ได้เพราะว่าตัวของกระทะเทฟลอนเนี่ยก็คือจัดอยู่ในเซตของเทอร์โมพลาสติกค่ะดังนั้นข้อนี้เนี่ยข้อที่ถูกเนี่ยก็จะมีข้อเขาถามว่าข้อใดผิดนะคะแสดงว่าข้อที่ผิดเนี่ยก็คือจะมีกอไก่ผิดเพราะว่าโพลีเอทิลีนเนี่ยเป็นเทอร์โมพลาสติกขอไข่ผิดเพราะว่าภาชนะเมลามีนเนี่ยไม่สามารถนำมาหลอมใช้ใหม่ได้ข้อควายถูกแล้วเพราะเป็นนิยามของเทอร์โมพลาสติกแล้วก็งองูผิดตรงที่ว่าภาชนะเทฟลอนเนี่ยเป็นเทอร์โมพลาสติกไม่ใช่เทอร์โมเซตดังนั้นข้อนี้ก็เลยจะต้องตอบกอไก่ขอไข่และงองูค่ะ
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ